สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพร้อมกับการรายงานข่าวที่สดตรงทุกวันใน NFP 98เป็นประจำทุกสัปดาห์นะครับก็จะมีการรายงานอันดับเพลงประจำสัปดาห์ในวันที่21ตุลาคมปี2566นะครับและเพลงย่านอดกอดไอ้บ่ได้ของน้องกีต้านิภาพรก็ยังคงติดชาร์ตถึง3ชาร์ตเลยทีเดียวนะครับในสัปดาห์นี้เรามาเริ่มกันที่ชาร์ตที่1นะครับในชาร์ตที่1ก็จะเป็นคนลูกทุ่งฮิตติดเทรนด์จาก20อันดับเพลงดังเพลงที่ถูกขอมามากที่สุดบทเพลงของน้องกีต้านะครับย่านอดกอดไอ้บ่ได้ติดอยู่ในอันดับที่19ในสัปดาห์นี้นะครับและในชาร์ตต่อไปก็จะเป็นเน็กเวิร์ดเพลงฮิตติดชาร์ตอันดับเพลงย่านอดกอดไอ้บ่ได้ของน้องกีต้านิภาพรก็ยังเป็นเพลงใหม่ที่เข้ามาติดอยู่ในอันดับที่18จาก20อันดับเพลงเลยทีเดียวนะครับและในชาร์ตต่อไปที่ยังคงถูกขอมามากที่สุดนะครับเพลงของน้องกีต้านิภาพรติดอยู่ในอันดับที่4เลยทีเดียวนะครับในลูกทุ่งรักไทย90และนี่คือการอัปเดตอันดับล่าสุดของน้องกีต้านิภาพรนะครับที่อันดับเพลงย่านอดกอดไอ้บ่ได้ยังคงติดชาร์ตและมาแรงอย่างต่อเนื่องตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเพราะด้วยกระแสการตอบรับและแรงสนับสนุนจาก FC แฟนคลับที่ชื่นชอบน้ำเสียงของน้องกีต้าตั้งแต่อยู่ในรายการดวลเพลงชิงทุนจนมีอัลบั้มเป็นของตัวเองจนมาถึงทุกวันนี้นะครับและข่าวต่อไปคุณผู้ชมท่านใดบ้างนะครับที่ได้ไปเที่ยวงานแข่งเรือที่อำเภอชานุมานกันบ้างครับและในคืนวันที่21ตุลาคมที่ผ่านมาได้ไปชมคอนเสิร์ตของน้องกีต้านิภาพรกันบ้างหรือเปล่าครับถือว่าเป็นคอนเสิร์ตที่แสนประทับใจอีกงานนะครับที่จัดได้อย่างยิ่งใหญ่และล่าสุดน้องกีต้าได้เผยภาพคู่กับน้องสาวจากชานุมานสาวสวยน่ารักอีกคนนั่นก็คือน้องแอมชนทิชานะครับได้ไปให้กำลังใจพี่สาวอีกด้วยนะครับจากภาพล่าสุดใน Facebook ของน้องกีต้านิภาพรได้เผยภาพคู่กับน้องแอมน่ารักมากเลยทีเดียวนะครับและก็ถือว่าเป็นภาพแห่งความทรงจำที่ได้เห็นแล้วน่ารักทั้งพี่ทั้งน้องเลยก็ว่าได้นะครับและน้องแอมเองก็มาให้กำลังใจพี่สาวถึงที่ขอบเวทีกันเลยทีเดียวนะครับและนี่ก็คือภาพและข่าวล่าสุดที่ทางช่องของเรารวบรวมมาฝากคุณผู้ชมหากคุณผู้ชมนะครับไม่อยากพลาดข่าวที่สดตรงทุกวันติดตามได้ใน NSP 198และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีครับ